สวัสดีค่ะพบกับโบสาวบ้านสวนในช่องพันไม้สไตล์วีโบนะคะคลิปนี้โบจะพาเพื่อนๆมาชมการแยกหน่อนะคะหรือว่าแยกหัวของต้นว่านนางพญามหาเศรษฐีนะคะก็ว่านตัวนี้ก็จัดเป็นไม้โบราณอีกตัวนึงนะคะที่ค่อนข้างจะหาดูได้ยากแล้วนะคะโบก็จะขยายพันธุ์ไว้เรื่อยๆนะคะดอกของว่านนางพญามหาเศรษฐีนี่เขาจะหอมมากนะคะโบนั่งใกล้ๆน่ะจะได้ความหอมตลอดเลยก้านเขาจะยาวนะคะยาวสูงมากทีเดียวช่อดอกก็สวยดอกก็สวยมากนะคะช่วงนี้เป็นเยอะนะคะกระถางที่ปลูกไว้มีอายุเกิน6เดือนขึ้นไปแล้วเนี่ยก็จะเริ่มออกดอกแล้วนะคะที่โบทําไว้ต้นนี้มันก็ออกดอกนะคะแล้วก็ดอกเขาก็โรยไปแล้วนะคะเดี๋ยวโบจะเอาต้นนี้มาขยายพันธุ์แยกหัวมันนะคะลงกระถางเพื่อขยายไว้เป็นต้นพันธุ์ต่อไปนะคะโบก็จะเตรียมกระถาง8นิ้วนะคะแล้วก็ใส่รองพื้นด้วยเปลือกหมากนะคะหาอะไรรองก้นก็ได้นะคะแล้วแต่เพื่อนจะสะดวกนะคะเอาที่เขาระบายน้ำได้ดีนะคะไม่อุ้มน้ำมากนะคะจากนั้นโบก็จะใส่ดินที่โบเตรียมไว้ดินนี้ผสมแล้วนะคะใส่เข้าไปนิดนึงค่ะแล้วก็เดี๋ยวก็แยกหัวแล้วก็เอามาลงในกระถางได้เลยนะคะกระถางนี้โบก็ปลูกไว้ทั้งหมดเป็นเวลา8เดือนแล้วนะคะเขาก็ออกดอกโรยไปแล้วนะคะแล้วก็เริ่มมีหน่อใหม่ขึ้นมาเยอะแล้วนะคะเราก็นำมาขยายพันธุ์ได้นะคะจะได้ทั้งต้นเล็กแล้วก็ต้นใหญ่ด้วยค่ะนี่ก็คือรากของเขานะคะนี่เป็น8เดือนนะคะ8เดือนของการที่โบแยกต้นพันธุ์ลงไปแล้วก็ทิ้งไว้ในกระถางนะคะก็รากก็เดินเต็มโอเคอยู่เลยค่ะเราก็สามารถนำต้นของเขามาขยายต่อไปได้เรื่อยๆนะคะลักษณะหัวของเขาก็จะขึ้นแบบมีการซ้อนกันนะคะแต่ข้อดีของเขาคือในแต่ละหัวก็จะมีรากพร้อมที่เราจะปลูกได้เลยนะคะแต่ว่าต้องค่อยๆดึงนะคะเพราะเดี๋ยวเผื่อมันต้นมันจะหักนะคะนี่รากเดินเต็มนะคะต้นเล็กต้นน้อยก็จะมีรากหมดเลยนะคะก็จะใช้ไม้เขี่ยเพื่อแยกดินแยกหน่อเพราะรากเขาจะซ้อนกันอยู่ข้างในนะคะนี่ค่ะหน่อเล็กก็มีนะคะแตกจากต้นแม่ของเขานะคะก็ต้นหนึ่งก็มาแยกได้อยู่ประมาณ 5-6 กระถางนะคะนี่ก็มีหน่อเล็กๆนะคะขึ้นมาข้างล่างนะคะเปลี่ยนกระถางไปตามไซส์ก็ได้ค่ะก็จะได้แตกหน่อแตกก็ได้เพิ่มขึ้นอีกนะคะนี่ก็เป็นหน่อเล็กๆนะคะก็สามารถปลูกไว้ในกระถางเล็กก่อนก็ได้ค่ะเมื่อต้นเริ่มโตเดี๋ยวเราก็เปลี่ยนกระถางไปเรื่อยๆนะคะก็จะได้ต้นพันธุ์เพิ่มขึ้นนะคะเป็นไม้หน้าปลูกนะคะให้กลิ่นหอมดอกสวยนะคะแล้วก็ปลูกง่ายนะคะต้นนี้ก็แยกเอาไปลงปลูกได้เลยนะคะค่อยๆดึงนะคะเผื่อรากขาดไม่เป็นไรให้รากขาดไม่เป็นไรเพราะปลูกยังไงก็ติดนะคะนี่ก็ได้ออกมาแล้วค่ะก็เป็นสองหน่อนะคะแล้วเดี๋ยวเวลาเราจะลงปลูกนะคะก็ตัดรากเที่ยวยาวออกสักหน่อยนะคะนี่เป็นต้นแม่พันธุ์ต้นแรกที่โบปลูกไว้ในกระถางนี้นะคะก็เริ่มโตแล้วก็เริ่มมีต้นเล็กๆขึ้นมานะคะรากนี้เดี๋ยวก็ตัดนะคะการดอกที่เหี่ยวแล้วโบก็จะตัดออกเลยนะคะก็เหลือไว้ต้นแต่ต้นนะคะเดี๋ยวเราก็ตัดรากแล้วก็ลงกระถางปลูกนะคะรอปีหน้าฟ้าใหม่นะคะก็เขาก็จะออกดอกมาให้ชมอีกนะคะเพราะต้นเขาโตแล้วนะคะนี่ก็เป็นกระถางที่โบเตรียมไว้นะคะเราก็นำไปลงได้เลยค่ะหลังจากนั้นก็ใส่ดินที่เราผสมไว้แล้วก็ใส่นะคะใส่เต็มปากกระถางดินที่ใช้โบก็ผสมสำเร็จแล้วนะคะก็ทั่วๆไปค่ะใช้ดินแล้วก็ใช้ปุ๋ยหมักแล้วก็ผสมกับปุ๋ยมะพร้าวนะคะเพื่อเก็บความชุ่มชื้นนิดหน่อยนะคะใส่พอได้ประมาณปากกระถาง
หลังจากนั้นก็อัดพอประมาณนะคะอัดให้แน่นพอประมาณนะคะนี่ก็ถือว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะได้เป็นกระถางใหม่กระถางนึงค่ะที่เหลือเราก็ลงกระถางไปเรื่อยๆนะคะสำหรับ1กระถางที่บอมาแยกนะคะก็ได้อยู่4กระถางนะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะถ้ามันมีก้านหรือว่ากิ่งที่อ่อนๆก็ใช้ไม้นะคะดัดไว้ก่อนแล้วก็ใช้เชือกนะคะผูกแบบพอหลวมๆนะคะเพื่อเป็นการประคับประคองกิ่งของเขานะคะแล้วก็ให้เขาอยู่ตัวนะคะแข็งแรงขึ้นเมื่อไหร่เราค่อยเอาเชือกตรงนี้ออกนะคะก็เป็นการป้องกันการล้มกันหักของกิ่งนะคะนี่ผูกก็ตัดเชือกออกนะคะนี่ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะรดน้ำกันสักหน่อยนะคะหลังเพาะชำนะคะก็จะได้เพิ่มให้ความชุ่มชื้นนะคะให้ต้นไม้สดชื่นนะคะหลังจากนั้นเราก็นำไปวางไว้ในที่ที่เราเตรียมไว้นะคะไม่ว่าจะเป็นในโรงเรียนเพาะชำหรือว่าใต้ร่มไม้นะคะแค่นี้เราก็จะได้จำนวนของหัวว่านอีกหลายกระถางเลยนะคะว่านนางพญามหาเศรษฐีเป็นไม้มงคลนะคะแล้วก็เป็นไม้ที่มีดอกสวยนะคะให้กลิ่นหอมได้ดีอีกด้วยนะคะ